ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคนโบราณยังเข้าใจเลยพระมหาไพรวัลย์ชี้การสวดมนต์ไม่ช่วยขับไล่โรคสมัยโรคหาระบาดยังมีคนตายจำนวนมากแนะการภาวนาเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องรวมตัวกันสวดมนต์วิโรจน์ก้าวไกลวอนรัฐบาลทบทวนพระมหาไพรวัลย์วรวรรณโนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าการสวดมนต์ไม่ช่วยขับไล่โรคระบาดในสมัยโบราณเก่าก่อนเริ่มต้นตั้งแต่รัชกาลที่2มาในปีพุทธศักราช2363เกิดโรคหาระบาดคนในพระนครล้มตายมากกว่า 30,000 ชีวิตหรืออาจมากกว่านี้ด้วยซ้ำแม้แต่ภายในราชสำนักเองก็ยังอยู่เฉยกับวิกฤตการณ์ครั้งนั้นไม่ได้มีการให้ตั้งพระราชพิธีอาพาธพินาศมีการให้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน500รูปเพื่อสวดมนต์พระปริตรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์กำจัดโรคระบาดในบันทึกพระราชพิธี12เดือนตอน1อธิบายถึงอาดานาดิยสูตรที่ใช้ในพระราชพิธีอาพาธพินาศว่าแต่การพระราชพิธีนั้นเป็นการคาดคะเนทำขึ้นมิใช่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้ให้ทำสำหรับแก้ไขโรคภัยเช่นนี้จึงได้คิดขับไล่ผีเป็นการผิดอีกขั้นหนึ่งด้วยเพราะโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยผีเกิดขึ้นด้วยดินฟ้าอากาศและความประพฤติที่อยู่กินของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณจะขับไล่ได้เมื่อได้อ่านตามบันทึกนี้แล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าการจัดให้มีพระราชพิธีหลวงและการนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปสวดพระปริตรไม่ได้ช่วยให้โรคหาหายระบาดแต่อย่างใดมิหนำซ้ำยังทำให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงยิ่งขึ้นไปอีกดังที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงบันทึกถึงคำบอกเล่าในการพระราชพิธีที่ทำนี้ว่ามีเรื่องราวอันเป็นที่พรึกพึงกลัวเป็นอันมากเป็นต้นว่าคนที่เข้ากระบวนการแห่แลหามพระพุทธรูปและพระสงฆ์เดินไปกลางทางก็ล้มลงขาดใจตายที่กลับมาถึงบ้านแล้วจึงตายก็มีมากและตั้งแต่ตั้งพิธีแล้วโรคนั้นก็ยิ่งกำเริบร้ายแรงหนักขึ้นคนทั้งปวงก็พากันลงว่าเพราะการพิธีนั้นสู้ผีไม่ได้ผีมีกำลังกล้ากว่าตั้งแต่ทำพิธีอาพาธพินาศในปีมะโรงโทศกนั้นไม่ระงับโรคปัจจุบันได้ก็เป็นอันเลิกกันไม่ได้ทำต่อไปอาตมาเห็นข่าวที่สำนักงานพุทธเสนอจะให้มีการจัดสวดมนต์เพื่อขับไล่โรคโควิดหรือแม้แต่ที่อ้างว่าเพื่อเป็นการให้กำลังใจอะไรก็ตามแต่คืออาตมาอยากให้ดูอดีตเป็นตัวอย่างบ้างนะคนโบราณยังเข้าใจเลยว่าโรคภัยนั้นเกิดขึ้นด้วยดินฟ้าอากาศและความประพฤติที่อยู่กินของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณจะขับไล่ได้แล้วพวกเราซึ่งเกิดในยุคนี้ทำไมจึงยังทำในสิ่งที่คนโบราณท่านเคยลองทำแล้วและไม่เป็นผลอีกการอ้างแต่เรื่องความสบายใจอาตมาว่าควรระมัดระวังมากอย่าให้มันเป็นยากล่อมทำให้คนเมินเฉยที่จะไม่ตระหนักถึงการป้องกันดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผลองค์กรทางศาสนาพุทธควรเป็นแบบอย่างเหมือนที่โบสถ์คริสต์บางแห่งเขาทำกันแล้วกิจกรรมใดที่ต้องอาศัยการรวมตัวหรืออยู่ด้วยคนหมู่มากกิจกรรมนั้นควรยกเลิกเสียถ้าจะเอาเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจเป็นสำคัญอาตมาเห็นว่าการภาวนาและส่งความปรารถนาดีเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ทั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องรวมตัวกันสวดมนต์หรือชุมนุมกันทำกิจกรรมใดๆอันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่มากขึ้นขอให้ได้ลองพิจารณาดูด้านวิโรจน์ก้าวไกลวอนรัฐบาลทบทวนจัดสวดมนต์สู้โควิด-19 ชี้ชุมนุมกันมีความเสี่ยงหวั่นพระสงฆ์ติดเชื้ออาพาธจากกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศเจริญพระพุทธมนต์โพชฌงคปริตรเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงสถานการณ์ประเทศเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดข
ของโรคโควิด -19 นายวิโรจน์ลักษณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงกรณีดังกล่าวว่าอยากให้ทบทวนครับพุทธศาสนิกชนที่มารวมกันสวดมนต์จำนวนไม่น้อยเป็นผู้สูงอายุซึ่งหากติดโควิด -19 ก็จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากแม้จะบริหารจัดการอย่างไรแต่การชุมนุมกันก็มีความเสี่ยงไม่น้อยและหากพระสงฆ์ที่อายุมากติดเชื้อก็อันตรายมากครับปัญหาที่เผชิญอยู่เป็นโรคระบาด ที่ติดเชื้อผ่านการหายใจและสารคัดหลั่งต่างจากโรคระบาดอื่นๆมีการมาชุมนุมกันไม่ว่าจะกรณีใดก็ถือว่าเสี่ยงทั้งสิ้นผมกังวลว่าพระสงฆ์ที่อายุมากๆหากติดเชื้อโควิด -19 แล้วอาพาธขึ้นมาโรงพยาบาลสงฆ์จะมีห้องปลอดเชื้อและมีศักยภาพที่เพียงพอในการดูแลรักษาหรือไม่โรคโควิด -19 เป็นโรคระบาดที่ติดเชื้อผ่านการหายใจและสารคัดหลั่งนะครับถ้าลำพังการสวดมนต์สามารถแก้ปัญหาโรคภัยและโรคระบาดได้จริงก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลสงฆ์แล้วล่ะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ